คนป้องกันก็จะจับโซน 2-3 ใช่ไหมครับที่นิยมเล่นกันแล้วเราจะบุกยังไงดีล่ะไม่รู้จะเล่นตรงไหนดีเราจะต้องเล่นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สตูดิโอของผมอีกแล้วนะครับเราไม่ได้ไปที่สนามบาสเพราะว่าวันนี้เราจะมาเดินแผนการเล่นให้ดูนะครับบนกระดานเลยว่าทำอย่างไรนะครับเวลาที่ส่วนใหญ่แล้วอีกปัญหาหนึ่งของนักบาสทั่วไปเลยเล่นอยู่ตามข้างทางเลยสนามไม่ว่าจะเป็นใต้ทางด่วนสนามในมหาลัยสนามอะไรต่างๆทั่วไปนะครับหรือจะระดับอาชีพก็ตามนะครับเราจะเจอดีเฟนซ์ป้องกันแบบโซนนี่ที่นิยมกันมากที่สุดเลยคนป้องกันก็จะจับโซน 2-3 ใช่ไหมครับที่นิยมเล่นกันแล้วเราจะบุกยังไงดีล่ะหรือถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่อยากให้แบบเราเข้าไปเล่นกับเพื่อนๆอ่ะแล้วเราไม่อยากให้เราเป็นตัวตลกเหมือนกับว่าวิ่งมั่วไม่รู้จะเล่นตรงไหนดีเราจะต้องเล่นยังไงมาดูกันครับโอเคมาที่กระดานนะครับผมจะมีตำแหน่งนะครับนี่สีเขียวคือทีมป้องกันนะครับเขาจะจับโซน 2-3 คืออะไรครับข้างหน้า2ข้างหลัง3ส่วนใหญ่ข้างหลังก็จะเป็นตัวใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตัวเล็กนี่คือเรากำลังจะบุกที่ห่วงฝั่งนี้นะครับเรากำลังจะบุกที่ห่วงฝั่งนี้เวลาเล่นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเล่นตำแหน่งอะไรก่อนครับในตำแหน่งของบาสเกตบอลเนี่ยถ้าในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะแบ่งใหญ่ๆแค่3ตำแหน่ง3ตำแหน่งคืออะไร1คือ point guard ครับก็คือการ์ดจ่ายนี่แหละครับการ์ดจ่าย2คืออะไรครับคือปีกครับปีก2ฝั่งซึ่งถ้าเป็น NBA หรือว่าเราแบบอินเตอร์หน่อยแล้วก็จะบอกว่าอ๋อผมเป็น shooting guard ครับอ๋อผมเป็น small forward ครับก็จริงๆก็ปีกเหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนคนที่ยืนข้างในก็คือเซนเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะมีเซนเตอร์มี power forward ถ้าเป็นภาษาในบาสเขาจะเรียกเบอร์5ครับคือเป็นเซนเตอร์ใหญ่เบอร์4จะเป็นเซนเตอร์เล็กนะเบอร์1จะเป็นพอยต์การ์ดเบอร์2กับเบอร์3จะเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดกับชูตติ้งการ์ดนะครับโอเคมาถึงเวลาเขายืนกันอย่างนี้ทำอย่างไรครับแล้วเราจะไม่วิ่งมั่วยังไงแน่นอนปีกครับอยู่ข้างๆส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเวลาในการเล่นเนี่ยจะต้องเอาเซนเตอร์ขึ้นมาต่อกลาง1ตัวครับจะทำให้โซนแตกจะทำให้โซนแตกครับเวลาเราส่งบอลเนี่ยนะครับส่งบอลไปข้างๆใครกันล่ะครับคนนี้กันคนนี้จับตรงไหนครับเราต้องเอาเซนเตอร์มาต่อกลางขยับกลางตัวนึงครับเวลาส่งไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าคนนี้กันเซนเตอร์ต่อกลางตัวนึงครับเห็นไหมครับใครจะกันก็แล้วแต่บางทีเขาตรงนี้กันตรงนี้กันเซนเตอร์ขยับครับตรงกลางเป็นจุดเชื่อมสำคัญมากของการตีโซนให้แตกนะครับถ้าเราสามารถส่งบอลเข้ากลางได้คนเนี้ยเขาจะหันมองห่วงส่วนใหญ่แล้วเซนเตอร์เนี้ยจะคัดเพราะบางทีอ่ะสามารถส่งไปข้างล่างได้เห็นไหมครับปีกอย่าดิ้งครับเวลาที่ส่งเข้ากลางควรจะต้องขยับลงครับการ์ดหาช่องว่างครับโซนเขาจะเริ่มลวนแล้วครับใครจะจับตรงไหนล่ะเขาจะจับตรงนี้ใครจะจับตรงนี้อ้าวตรงนี้หลุดอ้าวตรงนี้มาช่วยอ้าวสามารถส่งตรงนี้ได้เห็นไหมครับง่ายๆไหมครับเอาใหม่นะครับเวลาเรายืน2คนอย่างนี้เขาจับ2-3เวลาเล่นโซนไม่ต้องงงครับเวลาเราส่งไปข้างๆฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วแต่เซนเตอร์พยายามขึ้นมาต่อกลางครับเซนเตอร์อาจจะขึ้นมาก่อนเลยก็ได้นะครับยืนอย่างนี้เลยส่งปุ๊บส่วนใหญ่แล้วสามารถเล็งห่วงได้เรายิงได้เขาไม่จับมากันเย็บเซนเตอร์เลยครับเย็บเซนเตอร์ตัวนี้ลงถ้าเขาไม่ตามมาเราส่งตรงนี้ได้ถูกต้องไหมครับปีกสองฝั่งทำไงครับอย่าลืมลงการ์ดหาช่องว่างเพราะอะไรเผื่อตรงนี้เขาไปจับส่งคืนการ์ดตรงนี้ยิงได้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาจับในตรงนี้จะว่างครับตรงนี้เขาหุบมาฝั่งตรงข้ามก็ว่างครับง่ายๆเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นแผนการบุกแบบง่ายๆเวลาที่เราไปเล่นและเจอโซน 2-3 ตามสถานที่ต่างแผนนี้นะครับใช้ตั้งแต่บาสข้างทางไปจนถึงสโมสรอาชีพก็ใช้ประมาณนี้ครับเซ็นเตอร์ต่อกลางง่ายๆไหมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปแบบการสอนแผนการเล่นอย่างนี้อย่าลืมครับคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากให้ผมสอนแผนแบบไหนนะครับก็บอกเข้ามาได้นะครับ
ผมเป็นบุญชัยนะครับก็จะเอาแผนการเล่นดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าแผนที่ทุกท่านอยากรู้นะครับมาบอกก็ได้อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วย